ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นสนิมด้วยนะคะรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะที่สำคัญเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีอาการปวดศีรษะเรื่องของความเครียดนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญเลยค่ะใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามากๆนะคะก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะใครสนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้นะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยสายสดไม่ว่าจะเป็นทางโฟนอินนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันทาง SMS ทวนกติกากันอีก1รอบนะครับถ้า SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบเลยนะสำคัญมากวันเดือนปีเวลาที่เกิดแล้วก็อาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดตรงกับวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยนะครับส่งมาที่422-1606หรือนะครับใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494สำหรับใครอยากจะร่วมสนุกนะครับรับหลวงพ่อหมอนะครับรุ่นบูรณะอุโบสถก็สามารถที่จะส่ง SMS พร้อมกับคำถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่างด้านล่างที่เขียนบอกนะฮะว่าพิมพ์ทีดีตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอระบุชื่อสกุลจังหวัดและจะถามคำถามเรื่องดวงชะตาเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันครับเริ่มตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้คุณอาทิตย์นะครับ19มิถุนา48เวลานะครับ 15:11 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตอนนี้น้อง10ขวบย่าง11เรียนอะไรดีโตขึ้นแม่พึ่งได้หรือไม่เด็กคนนี้ต้องบอกว่าด้านดีคือมีความเชื่อมั่นแต่บางครั้งจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยแต่เด็กคนนี้ด้านดีคือความเฉลียวฉลาดนะครับฉะนั้นเราเองก็ต้องรู้จักวิธีการที่จะสอนแล้วก็ดูแลเขาถ้าคนเชื่อมั่นนะครับก็ต้องพยายามให้ทำกิจกรรมพวกการละลายพฤติกรรมนั่นแหละการเล่นกีฬาเป็นทีมนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมแบบร่วมกับคนหมู่มากก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งและอย่าไปจุกจิกกับเขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเรียนนะครับในสาขาวิชาที่จบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีนะครับอีกกลุ่มนึงนะถ้าสนใจในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับอันนี้เป็น2กลุ่มหลักๆก็ลองสังเกตดูตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับต่อเลยจ้ะคุณณรินทร์นะครับสำหรับน้องเมื่อสักครู่ในฝ่ายกลุ่มนึงนะวิศวะทุกสาขาเน้นงานซ่อมคุณนรินทร์นะฮะ14กุมภาพันธ์ปี21ครับนักษัตริย์มาเมีย9โมงเงินถูกยืมไปจะได้คืนหรือไม่ตอนนี้ย่าง39ถึงได้ก็ไม่ครบฮะกาลีจี้ไปที่เรือนอรินะครับแล้วก็ของคุณจำไว้นะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดจะมากน้อยไม่เอาในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาบริจาคทุนการศึกษามากน้อยนะครับและการลีมกระจี้ไปที่เรือนงานด้วยฉะนั้นก็ปีนี้พูดตรงๆครับว่าหางานยากหน่อยแต่ถ้าถามนะว่าควรจะวิ่งเต้นเข้าหาอะไรก็คือผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับทำบุญเสริมแล้วก็พยายามขวนขวายสร้างโอกาสให้มากขึ้นครับ SMS ต่อมาคุณ SMS 6กันยา37ครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมง
วันพฤหัสนะ6กันยาเดี๋ยวขออภัยนี่แหละครับข้อดีของการระบุวันมาบางครั้งผมก็เออร์เลอร์เองจังหวะที่ขี่นะเพราะบางทีต้องอ่านต้องพูดต้องเขียนนะครับฉะนั้นใส่เข้ามานี่แหละมีประโยชน์ที่สุดนะครับ6กันยา37ตรงกับวันอังคารเที่ยงถึงบ่ายโมงการเงินการลงทุนขายส้มตำจะรุ่งหรือไม่ของกินอุตสาหะแต่มันอยู่เรือนงานฮะก็คือพูดง่ายๆถามว่าทำได้ไหมทำได้เหนื่อยหน่อยคืออะไรก็ไม่ใช่แค่โยนเงินและจ้างเด็กทำเองครับและคำว่าอุตสาหะขวนขวายก็พัฒนาสูตรก็ว่ากันไปหาทำเลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของบริการจัดส่งฉะนั้นของกินทำได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องขวนขวายอย่างที่เรียนต่อเลยฮะคุณนวลอนง25เดือน5นะครับปี01วันอาทิตย์เวลา 7-8 โมงเช้าจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีคำถามนะครับก็อ่ะผมจะเตือนในสิ่งที่เห็นแล้วกันนะฮะดาวการเงินเสียโยงอริและเป็นอังคารก็ทาย2เรื่องหลักๆอุบัติเหตุปัญหาสภาพคล่องให้หาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนงานเนี่ยออกแรงเยอะๆในช่วงย่าง59และย่าง60นะครับก็เข้าวัยเกษียณพอดีแหละก็น่าจะมีอะไรที่เป็นการทิ้งทวนหรือทำให้ชื่นใจหรือในแง่ของการทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับต่อเลยจ้ะคุณสุภัตรา6เดือน11นะครับ41เที่ยง35ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะฮะงานเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรกัมมะกาลีดาวพฤหัสก็ไม่สบายใจก็ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วก็ต้องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยให้ถวายชุดสังฆทานยานะทำเป็นประจำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งก็ยังดีการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับต่อเลยฮะ13เมษายน22วันศุกร์นะครับเวลา 17:20 ดวงโดยรวมโชคลาภสุขภาพปีนี้ระวังเรื่องเงินสุขภาพระวังปัญหาภายในช่องท้องนะทางเดินอาหารแม้กระทั่งพวกระบบสืบพันธุ์นะครับการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์แต่งานขยายได้นะครับมีเกณฑ์ริเริ่มในสิ่งใหม่หมั่นตักบาตรถวายเพลพระต่อเลยฮะ13มีนา18อนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง42ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับคนเราสำคัญที่อาชีพนะแต่ว่าด้วยดวงชะตาของคุณนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงอาชีพนะพูดถึงในแง่ของวิถีการทำงานก่อนก็อาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขานะครับหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะนะครับหรืออาจจะเดินไปได้ไม่สุดมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในองค์กรในหน่วยงานถ้ามีตำแหน่งจัดเรียงคุณอาจจะไม่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งนะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าได้ทำในกลุ่มอาชีพที่มันฉลกเนี่ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับถ้านะครับถ้าคุณทำพอดีไม่ได้บอกอะไรผมมาเลยนะถ้าทำในส่วนของพวกงาน IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเนี่ยถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานด้านต่างประเทศก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาคุณพรนะครับ28ธันวาปี12ครับเวลา 14:00 วันอาทิตย์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์นะยึดหลักข้อมูลสากล นะครับเพราะคนเกิด12ก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วล่ะ 14:00 ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับและลัคนาอะไรจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยเสาเล็งลักเป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะครับหลีกเลี่ยงให้ระมัดระวังปัญหาในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองประกอบกับปีจร นี้นะครับดาวเรือนคู่เนี่ยโคจรผิดปกติแล้วก็ตอนนี้ยังไปอยู่ร่วมกันกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่แตกหักมฤตยูก็เล็งดวงชะตาด้วยฉะนั้นประคองให้ดีๆนะครับในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดปัตตนิเป็นกาลีด้วยซ้ำไปก็ถ้าไม่มีคู่ก็แล้วไปแต่ถ้ามีคู่ก็อย่างที่ผมบอกและ
หาโอกาสนะครับทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับคุณวันจันทร์ที่14เมษายน29เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับการค้าขายเงินคล่องไหมเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับในช่วงอายุย่าง31ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยกาลีมันจี้เข้ามาที่เรือนงานนะครับแต่สีก็ยังมีส่วนดีอยู่เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับนะทำมาค้าขายอะไรอยู่ลองพิจารณาดูจะปรับเพิ่มขยายหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันไม่ดีจะเลิกไปในบางส่วนก็ได้นะเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ปีนี้หาโอกาสนะครับถวายน้ำปานะนะแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ครับต่อเลยจ้ะ26กันยา24ครับ26กันยา24วันเสาร์เวลา 6:00 นลูกสาวดีหรือไม่คะตอนนี้ย่าง35นะในดวงคุณนะครับเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องแล้วบุตรอาจจะเป็นคนจริงจังหน่อยนะครับเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ผมใช้คำว่าเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วจิตใจไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าในอนาคตอาจจะต้องคาดเดาอะไรกันบางอย่างในคำว่าโรคส่วนตัวที่ผมว่าเนี่ยหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องอยู่ห่างไกลนะครับโดยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องต่างๆแต่โดยรวมถือว่าพึ่งพาได้เงินงานสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรงานทายดีนะ2ปีเลยทั้งย่าง35และย่าง36นะครับแต่จะเตือนถ้าไม่ได้ถามความรักถ้ามีคู่ให้ระวังถ้าไม่มีคู่กันแล้วไปดาวการเงินเสียนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เป็นปลาเลยครับนะดาวจันทร์เสียเนี่ยปล่อยปลาเลยนะก็เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครั้งละ15ตัวสุขภาพนั้นก็ช่องท้องเนี่ยเน้นกระเพาะตับแล้วก็ในเรื่องของพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณกมลรัตน์ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ตั้งใจจะตอบให้ได้มากที่สุดนะ24พฤศจิกายน23นะครับเวลา 9:25 ถามว่าขายอะไรดีตรงกับวันจันทร์ถ้าเป็นพวกของกินนะครับหรือว่าสิ่งสวยงามทำได้แต่ในแง่ของสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่ในตลาดโรงเรียนนะตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างในพลาซ่าในมอลล์พวกนี้หรือว่าถนนเส้นรองอันนี้ทำได้นะครับมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับสวนสมุนไพรขายยานะสถานพยาบาลถ้าเป็นสเกลใหญ่ธุรกิจพวกเครื่องสังฆภัณฑ์นะนวดแผนไทยหรือแม้กระทั่งพวกฟิตเนสศูนย์ออกกำลังกายพวกนี้ชื่อดีหรือไม่กมลรัตน์เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะในแง่ของเลขศาสตร์แต่เลขศาสตร์ทักษาผ่านนะครับแต่เลขศาสตร์เนี่ยอังคารเสาลองดูครับมักมีปัญหากับคนรอบข้างไหมหรือมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุปัญหาพวกกระดูกหรือเปล่าถ้ามีก็ควรที่จะปรับแก้และก็เปลี่ยนแปลงครับต่อเลยจ้ะคุณฐานันดรวันพุธที่24เดือน6นะครับเวลาอปี41ชื่อดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันพุธฐานันดรก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ว่าเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะคนเราถ้ามีบริวารและคนรอบข้างดีทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นเลขศาสตร์ก็เสริมเสน่ห์และความสำเร็จนามสกุลนามสอนนะครับให้ระวังเห็นผิดเป็นชอบนิดหนึ่งนะครับระวังเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะก็อันนี้เป็นประเด็นเดียวที่อยากจะฝากส่วนในเรื่องของการเรียนนะยิ่งถ้าอยู่ในวัยศึกษาด้วยก็แน่นอนฮะอิทธิพลก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอบายมุขต่างๆนะการพนันขันต่อนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งเสพติดเครื่องดองของเมานะชื่อต่อไปแล้วเรียนทำบุญเสริมอะไรของเขาเนี่ยให้เขาไปทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นมากน้อยตามกำลังสาขาวิชาที่เด่นในพื้นดวง
แป๊บหนึ่งนะครับถ้าฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งพวกงานบริการฮะนี่ก็เห็นภาพพวกรีเซพชันตามโรงแรมใหญ่ๆนะครับพวกแอร์พวกสจวตอย่างเงี้ยพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าวิชาชีพเฉพาะทางเป็นครูสอนเด็กเล็กทำเรียนพวกชิปปิ้งนะพวกอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตหรือแม้กระทั่งการรับราชการทหารเรือตำรวจน้ำหรือเฉพาะทางถ้าคุณมีทำเลภูมิมิลำเนาใกล้น้ำเนี่ยทำธุรกิจพวกประมงก็ถือว่าเด่นอันนี้ฝากมาพิจารณานะครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าชื่อคุณอะไรครับคุณธนเศษครับโอเคฮะคุณธนเศษเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่7กันยาจ้ะ2520 7กันยา20ครับปี133ครับปฏิทินตรงกับวันอะไรครับไม่รู้แต่ว่าคือพ่อบอกวันพุธครับโอเค7กันยา20ปฏิทินครับปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องแต่คุณเกิดตี 1:33 ใช่ไหมใช่ครับถ้าฟ้าสว่างฟ้ายังไม่สว่างเนี่ยยังต้องถือเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับคุณก็ยังถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่นะเดี๋ยวลองเช็คดวงกันนิดนึงตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจหรือว่าทางเดินอาหารบ้างไหมฮะมีเกี่ยวมีทางเดินอาหารก็มีครับโอเคแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับปวดหลังคือมันรักษามาทำไมถึงรักษาไม่หายครับฟังให้ดีนะถ้างั้นเวลาเกิดไม่พลาดอยู่แล้วล่ะคือของคุณเนี่ยไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังแต่ปรากฏคุณเป็นทั้งคู่นะข้างหน้าในความหมายคือเนี่ยก็คือพวกบริเวณช่องท้องหัวเน่านะครับข้างหลังเนี่ยของคุณเนี่ยจะเป็นบริเวณตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยถูกไหมบริเวณช่วงหลังเนี่ยนะพวกหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ด้วยพื้นชะตาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรื้อรังยืดเยื้อเป็นไปได้ทั้งสิ้นหนึ่งก็แน่นอนก็ต้องปฏิบัติตามที่หมอแนะนำและในแง่โหราศาสตร์คุณถ้าทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญนะก็หยอดตู้ที่ช่วยเหลือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับหรือว่าถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้นะอันนี้คือต้องเรียนตรงๆแหละว่ามันคงจะอยู่กับคุณไปเรื่อยๆนะพยายามคีปอาการให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็จ๋าเชิญเลยฮะมันมีโอกาสหายไหมครับก็คำว่าโรคประจำตัวผมยกตัวอย่างแล้วกันจะได้เห็นภาพผมเนี่ยดาวอาทิตย์ผมเสียผมทำทุกอย่างเลยผมมีปัญหาเรื่องไขมันผมออกกำลังผมเลี่ยงอาหารผมทานยามันก็ยังสูงนึกออกไหมฮะแต่ผมก็ต้องต่อสู้ฉะนั้นเหมือนกันคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่มีวินัยนิดนึงไขมันก็จะขยับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆของคุณก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะโอเคทำงานอะไรอยู่ฮะอ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำครับเคยทำงานอะไรมาก่อนหน้าอ๋อเคยทำงานลงพวกยกของยกผังอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็โดยตรงแล้วนะหลังแล้วนะใช่ครับเอาอย่างนี้ต้องถามว่ามองอะไรไว้บ้างกลุ่มคืออย่างนี้ฮะในดวงชะตาของคุณธนเศษเนี่ยช่วงอายุย่าง39นะครับมีโอกาสจะได้กลับมาเริ่มต้นทำงานนะถ้าสุขภาพดีขึ้นเลยช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับอาชีพที่นอกจากงานที่เคยทำอะไรได้บ้างฮะเรียนอะไรมาเรียนจบแค่ป.6ครับพอจะมีฝีไม้ลายมือเรื่องงานช่างงานซ่อมบ้างไหมไม่มีเลยไม่ได้เรียนเลยครับอย่างนี้ฟังให้ดีนะก็หน่วยงานราชการพวกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพวกนี้คุณลองไปติดต่อดูเท่าที่ผมทราบเหมือนกับมีการเปิดอบรมนะให้กับคนที่ต้องการจะพัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยพูดง่ายของคุณเนี่ยงานช่างงานซ่อมเนี่ยจะดีกว่านะพวกช่างกลช่างยนต์ก็ได้หาโอกาสไปเรียนซะนะเพราะว่าหลังวันหลังครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยถ้าคุณตั้งใจจริงๆก็มีโอกาสได้กลับมาทำงานนะงานเดิมไม่อยากให้ทำแล้วนะครับมันจะมีปัญหาต่อเนื่องจริงๆเหนื่อยสุดๆมันโยงอริไงฮะแล้วบ้านเลขที่ดีครับเท่าไหร่ครับ97/8ครับก็ราหูนี่ก็คือพวก
ถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตความโมเมาลุ่มหลงสิ่งเสพติดก็ได้นะโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ก็ให้คุณใช้ทองคําเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรคุณทําเองก็ได้นะครับและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีและปิดไปที่เลข8ครับนะก็ไปทับจ้ะมีโชคลาภเสียงโชคไม่มีครับไม่มีครับไม่เชียร์การเงินดีครับความจริงก็ใกล้จะไม่ดีมากๆแล้วฟังให้ดีนะใกล้จะแย่มากๆแล้วของคุณตอนนี้ก็เริ่มติดขัดพอสมควรถูกไหมแต่ยังพอใช้เงินเก็บแต่หลังกันยาไปแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้งานทำเหนื่อยแน่ๆครับเพราะในดวงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินเยอะฉะนั้นช่วงนี้รักษาตัวเองก่อนแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะลองดูนะพัฒนาตัวเองนะครับการกลับไปรับจ้างอย่างเดิมผมกลัวคุณจะมีปัญหาสุขภาพที่ช่วงหลังอีกครับนะหลังวันเกิดทำทานกับคนชรานะครับครับครับดูแลตัวเองให้ดีนะโชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อนะกับการตอบคำถามกันแบบสดๆแบบนี้พักกันสักครู่ครับ